ขอไปที่เหตุการณ์นี้หน่อยอุบลราชธานีขยับออกมาไม่ไกลจากอุดรค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสภ.พิบูลมังสาหารขับกระบะไปแล้วจังหวะนั้นไปเจอมอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมายคือเหมือนจะเรียกตรวจสิน่าจะไม่ได้ติดป้ายทะเบียนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคะพอขับไปกลัวมอเตอร์ไซค์จะไม่จอดเปิดประตูไม่ได้กดกระจกนะเปิดประตูกระจกเพื่อจะสกัดรถมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยเอาไว้แต่จังหวะนั้นถนนมันเป็นเหวอ่ะคือพี่แกมีความมุ่งมั่นไงกระโดดลงจากรถปั๊บอุ้ยลืมดึงแบ่งมือไม่ไงเขากลัวหนีไงหน้าก็เลยปักลงไปแบบนี้นะคะล่าสุดตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้ผู้กำกับสภ.พิบูลมังสาหารไปเจอมอเตอร์ไซค์คันที่เห็นเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนเลยเอ้าให้จอดคือก่อนที่จะมาถึงตรงจุดเนี้ยเปิดกระจกแล้วเรียกให้จอดแล้วเขาไม่หยุดก็เลยต้องตามมาเรื่อยๆพอตามมาเรื่อยๆก็กลัวเขาจะหยุดไม่ได้อีกก็เลยเปิดประตูออกไปกะจะสกัดค่ะรถก็เลยปักลงไปนะคะแต่ในที่สุดเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ